สบายดีน้องเมียสั้นปอนึงรถทุกคนพวกหลังใหญ่ทางว่าสบายดีโบกลับมาพบกับชอคูในมือนี้ชอคูจะพาพวกหลังไปสืบโตเมียนวิสาภาษาลาวเนาะในอาทิตย์ก่อนเมียนชอคูได้พาพวกหลานสอบศิลป์แล้วละเนาะนี่เขาจะมาสืบโตเมียนวิสาภาษาลาวอยู่ในนี้มือนี้ชอคูจะพาพวกหลานเมียนมือบทที่4พูดที่สี่โบโดสละอิสละอีโตนพวกหลานให้พวกหลานนะปุ้มวิชาภาษาลาวขึ้นมาแล้วเปิดไปนาที่32เนาะนาที่32เลยเด้อข้อที่17เนาะอ่านคำศัพท์และวลีอ่านคำศัพท์และวลีมีมออีมีมีนั่นก็หมายถึงสิ่งของที่เฮามีเนาะคําว่ามีก็แม่นเช่นตัวอย่างเฮามีโสอยู่ห่างกันนั่นก็แสดงว่าโสนั้นเป็นของเฮาเนาะห่างกันนั่นก็เนาะแสดงความเป็นเจ้าของว่าเฮามีนั้นมีนี่มีคําว่าโมมีโสมีกระเป๋าเหลือมีตังค์มีต่างๆนี่เนาะแสดงถึงว่าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งที่เฮามีเนาะมาเปิ้งคำต่อไปคำว่าปีโปอีปีคำว่าปีเด้คำว่าปีก็คือกันนะเนาะปีก่อนจะมาเป็นปีใดต้องผ่านหยังต้องมีต้นกล้วยก่อนต้นกล้วยที่แก่เนาะแล้วก็ถอดยอดมามาเป็นปีให้พวกเขาได้กินเนาะก่อนจะมาเป็นหน่วยกล้วยได้ก็ต้องมาเป็นปีเดียวเราก็ลาก่อนเนาะมาเป็นปีเป็นกระตัดเอาปีนั้นมาเฮ็ดหยังมาปรุงแป้งเป็นอาหารสามารถเฮ็ดแกงเอามาใส่ลากใส่กล้วยมาใส่มันก็ได้เนาะตามที่คนเขามากินคนเขาก็เป็นกระจัดมาปรุงแต่งอาหารเนาะและไปคำต่อไปคำว่าบิโบอิบิโบอิบิเนาะคำว่าบีนั้นแม้นหมายถึงอย่างเส้นตัวอย่างเขามีขนมโกนมีไงเขาสิกินมาเกี่ยวได้โบบได้เนาะพวกหลานเขาก็ต้องดิ้นบีเอาออกมาโกนบีขนมมันเป็นเพียงน้อยๆแล้วค่อยกินเนาะนั่นแหละเป็นเอิ้นคำว่าบีเนาะแบบแบ่งออกเนาะมีปีมีปีมีปีนั่นก็สมหมายถึงว่าสกูของมีปีเนาะเช่นสกูจะมาจะมีอย่างนั้นโอ้ค่อยมีปีได้เห็นบ่ปีค่อยมีอยู่3หัวหรือว่า4หัว5หัวอย่างก็เรียกเต้เป็นบ่เป็นอย่างแบบนี้เนาะมีปีมออีมีโออีปีมีปีบางล้านต่อไปคำว่ามาหน้ามออามาน้ออานาทูนาและคำว่ามาหน้านั้นแมนการเอื้อนเนาะเอื้อนไผเอื้อนน้องสาวของแม่เนาะน้องสาวของแม่ที่เป็นแม่หญิงเด็กสาวคนนี้เพิ่นก็เอื้อนหน้าเนาะถ้ามาเป็นน้องแม่เพิ่นจะเอื้อนหน้าแล้วถ้าเป็นผู้ชายเด้ถ้าเป็นผู้ชายเพิ่นก็จะเอื้อนหน้าเบาถ้าเป็นแม่หญิงเพิ่นจะเอื้อนหน้าสาวในกฎหมายเลยฮู้จักจับแน่กว่าน้องโคเอื้อนแบบใดน้องโคเอื้อนเอากับอาน้องแม่เอื้อนหน้าสาวหน้าเบาเนาะจริงเด้อเลขคำต่อไปแม่นบิปีเนาะบิปีโบอิบิโปอีปีบิปีคำว่าบิปีนั้นก็แม่นเฮามีปีหัวหนึ่งมาเป็นบอกพวกนั้นคุณเขาจะเอาไปปรุงเป็นอาหารต้องได้แกะกาบออกกันแข็งๆค่ะเนาะหรือว่าบีโอเนาะแข็งๆง่ายๆนั้นโอ้โกนตัวอันมันแข็งมันแก่เขากินบ่ได้ดิเขาก็ต้องได้บีโอแล้วค่อยเอาส่วนข้างในนั้นไปติดอาหารเนาะไปเบิ่งข้อที่18เนาะอ่านประโยคเนาะพวกเราสังเกตตามรูปภาพและมาอ่านประโยคพวกเราจะเข้าใจง่ายเนาะไปเป็นหัวข้อที่หนึ่งนี่เนาะที่แม่ป้าเรากำลังจับปีแบบที่โซคูว่ามันบอกป้ามีปีค่ะเป็นโซคูโซคูจับปีว่าพี่ก็แสดงว่าสาวคูมีปีแม่บอกป้ามีปีป้ามีปีเนาะนี่แบบนี้เลยต่อไปมาอ่านประโยคกันไปเลยมา
หน้าม้าบิปีม้าม้าหน้าม้าบิปีเนาะอ๋อเมนเมป้านี้เราเอิ้นใส่หน้าว่าหน้าม้าม้าม้าปีปีซอยเด้ประมาณนี้เนาะและคำต่อไปหรือประโยคต่อไปเนาะหน้าบิปีหน้าบิปีเมนน้องสาวของเมนเนาะกำลังบิปีป้าหมายถึงไผป้ากันก็หมายถึงเอื้อยของเมนเนาะเอื้อยของเมนเนาะส่วนวันหน้าแม่น้องของแม่น้องของจีนเด้อถามว่าผู้อาวุโสที่เป็นเอื้อยของแม่ของเอิ้นมีแบบนี้เขาจะเอิ้นยังเอิ้นป้าถ้าเป็นผู้ชายเด็กถ้าเป็นผู้ชายเขาก็จะเอิ้นลุงลุงป้าเนาะแต่ต่อไปหลานนะอ่านตามสักครู่จะเร็วสักครู่จะพาเราหลังไปตอบคำถามเนาะวิชาภาษาลาวบทที่4โบโดสระอิสระอีโตข้อที่17อ่านคำศัพท์และวลีมีบีบีอีกหนึ่งมีบีบีมีบีมานาบีบีข้อที่18อ่านประโยคป้ามีปีมามาหน้ามาบิปีหน้าบิปีไปตอบคำถามข้อที่19อ่านตามครูเร็วตอบคำถามนะเนาะตามข้อที่18เนี่ยเขียนเป็นคำตอบของเองข้อที่1ป้ามีหยังป้ามีหยังทุกร้านที่สองอ่านกันมาเห็นแล้วป้ามี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 ดีนะทุกร้านเนาะเขาก็เขียนเลยพวกเราก็เขียนแบบนี้เลยตอบป้ามีดีเนาะเห็นเลยเนาะตอบป้ามีดีข้อที่2ไผห้องหน้าคำตอบก็แมนป้าห้องหน้าเนาะตอบป้าห้องหน้าข้อที่3ไผบิปีตอบหน้าบิปีนี่เลยแล้วไปเบิ่งบทเรียนที่สครูจะมอบให้กลับได้ไปจบในมื้อนี้วันจันทร์วันที่25เดือนตุลาเดือน10ปี2021Monday 25th October 10 year 2021 วิชาภาษาลาวบทที่4บโดสระอิสระอีโตข้อที่5คำศัพท์มีมีปีบิอีกหนึ่งมีปีปีข้อที่6วลีมีมีปีมานาบิปีต่อเลยในข้อที่7อ่านประโยคป้ามีปีมามาหน้ามาบิปีหน้าบิปีข้อที่8คำถามและคำตอบข้อที่1ป้ามีหยังตอบป้ามีปีข้อที่2ไผห้องหน้าตอบป้าห้องหน้าข้อที่3ไผบิปีโต๊ะหน้าบิบีอ้าวทีสักครูพาพวกเด็กเรียนมานี่ก็เป็นบทเรียนที่สักครูได้มอบให้พวกเราได้ไปจดเนาะให้พวกเราได้ไปจดตั้งแต่วันที่มาจดมาฮอดนี่เลยเนาะคำตอบตัวนี้เลยพวกเราเด้ออ้าวมื้อนี้เฮาเรียนหยังแน่เฮาเรียนคำศัพท์มีหยังคำศัพท์หยังแน่คำศัพท์คำว่ามีคำว่าปีคำว่าบิวลีดี